รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ก่อนที่จะให้คุณผู้ชมได้ไปชมภาพบรรยากาศกันต่อเดี๋ยวต้องย้ำนิดนึงค่ะเดี๋ยวชมกันเพลินวันนี้สามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นแล้วก็เรื่องราวของเลขแบบประชาชนนะคะ3ตัวท้ายส่งผลอย่างไรกับชีวิตบ้างนะคะก็รีบกด SMS เข้ามาที่4221606แล้วก็ไม่ใช่แค่นี้มีมากกว่านี้ครับท่านผู้ชมใช่แล้วค่ะเพราะว่านะคะจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้รับเหรียญพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันเนื้อลมยา3ท่านด้วยกันและบอกเลยว่าผ่านพิธีกรรมมามากมายนะส่งมาที่4221606นั่นเองฉะนั้นชมวีทีอาร์แล้วอยากชมเพลินนะกด SMS ส่งเข้ามาลุ้นกันด้วยคือตอนนี้นะท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการหลายท่านเลยก็มีโอกาสได้นะแจ้งความจำนงมาว่าอยากร่วมเป็นเจ้าภาพกองกฐินกับมิลเลอร์เชนแนลกับมูลนิธิฐานธรรมซึ่งก็จะได้รับวัตถุมงคลจากครูอาถานะครับเพราะว่าปีนึงเราทำไปครั้งหนึ่งปีหน้าก็อาจจะไม่มีอีกแล้วแล้วก็หรืออาจจะมีกิจกรรมอื่นก็ได้แต่ครั้งนี้เราร่วมจิตร่วมใจอีกครั้งหนึ่งกับกุศลใหญ่ในการที่ว่าสร้างพระอุโบสถ6ที่กับ1มหาเจดีย์นั่นเองครับเนี่ยแหละค่ะที่บอกว่าเป็นทางกองกฐิน999นี่เองนะคะซึ่งหลายๆคนที่สนใจสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะหรือว่าสอบถามกับทางทีมงานได้เลยน้องๆรอรับโทรศัพท์กันอยู่นะจะได้ไปร่วมบุญร่วมกันด้วยในช่วงของประมาณครึ่งปีหลังกันแบบนี้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ0831997972แล้วก็0851293697แต่ขอสงวนไว้เฉพาะเรื่องของการลงทะเบียนหรือว่าสอบถามรายละเอียดเท่านั้นแต่ว่าใครที่อยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นการส่งเข้ามาทาง SMS นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ค่ะภาพบรรยากาศเพิ่มเติมต้องพูดว่าเอาละต้องพูดอย่างนี้เอาละเราพร้อมแล้วจะไปชมภาพดีๆกันต้องบอกว่าทั้งพิธีในวันนั้นนอกจากจะสมโภชพระแล้วยังมีพิธีเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชธาด้วยและก็ตามด้วยพุทธาภิเษกวันนั้นมีพระเกจิอาจารย์มามากมาย5ท่านด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะพระครูพัทรกิจวิมลหรือพระอาจารย์ต้อมจากวัดโพเผือกนะคะหลวงพ่อเฉลิมค่ะจากเจ้าอาวาสวัดพระยาติการามนะคะหลวงพ่อแม้นค่ะเจ้าว่าอาวาสวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่ออุดมค่ะเจ้าอาวาสพระพิชัยสงครามแล้วก็พระครูสุนทรปริชากิจหรือว่าพระอาจารย์แดงจากวัดเขาลังพัฒนาโอ้โหนะอาจารย์เกจินี่ขึ้นชื่อจริงๆใช่แล้วไปชมภาพบรรยากาศกันดีกว่าสำหรับนะคะพิธีเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชธาตและพิธีพุทธาเทวพิเศษนะคะรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพิพิธภัณฑ์รวมไปถึงวัตถุมงคลไปชมเลยค่ะครับที่ช่วงเช้าแล้วนะครับก็จะเป็นพิธีเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชธาตเสริมกำลังวันคือก็จะมีพระอาทิตย์เทวาพระจันทร์เทวาพระอังคารเทวาพระพุธเทวาพระราหูเทวาพระหัตถ์เทวาพระศุกร์เทวาพระเสาร์แล้วก็พระเกศเทวานะฮะเป็นการน้อมนำเทวดามาปกปักรักษาแล้วก็จะได้เราเป็นผู้ที่คิดดีทำดีคือบางครั้งเนี่ยเทวดาคุ้มครองแล้วเราก็ต้องสร้าง
จิตสำนึกนะต่อแผ่นดินถิ่นฐานบ้านเกิดให้มีจิตสำนึกที่ทำดีต่อประเทศชาติและศาสนาครับน้องมวยครับเนี่ยแหละค่ะต้องบอกว่าทุกๆคนที่ได้อยู่ในพิธีก็ได้มีโอกาสนะเข้าร่วมพิธีเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชธาพร้อมๆการบอกแล้วว่าวันนั้นนี่คือครัวถาดูแลเต็มที่จริงๆไม่ว่าจะเป็นให้กำลังใจหรือว่าให้สิ่งดีๆกันแบบนี้วันนั้นมากันทุกคนแบบคุ้มค่ามากคือไปกระจายทั่วตามร่มไม้ชายเขาเนี่ยคือสัปปายะการที่เนี้ยบอกว่าอนาคตเนี่ยเราจะปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานกันต่อไปนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณวงพิพาทนะคะน้ำมนต์พานทองน้ำมนต์พานทองนะครับครับมาร่วมบุญร่วมกันก็เป็นสิทธิครูเหมือนกันนะฮะเจอทุกที่ทุกทางเมื่อสักครู่เห็นคุณพ่อน้องมวยด้วยเนี่ยนี่คือลุงกำนันวิทูลสินทองนะท่านก็เข้าพิธีด้วยนะใช่ค่ะคือท่านมาก็มีแรงศรัทธาต่อครูบาอาจารย์มีศรัทธาต่อพระนะครับพระผู้ฐานจอมราชันพี่น้อยเราวันนี้ก็ดูแลตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะไม่ได้พักกันเลยบางคนเหนื่อยแสนเหนื่อยต้องไปค้างที่นะรอนแรมคืน 2-3 วันต้องขอบคุณที่พักเลยครับนะของกำนันวิทูลสินทองนะครับงั้นเผื่อว่าใครที่จะแบบมีโอกาสไปพักผ่อนก็ไปได้ใช่ครับไปได้เหมือนกันไปได้นะฮะบรรยากาศดีนะฮะไมตรีเยี่ยมค่ะครับมีแต่รอยยิ้มกันแล้วยิ่งบอกมาทางสายบุญกันแบบนี้ต้อนรับเต็มที่เลยเมื่อสักครู่ก็อันนี้เป็นหยกนะฮะหยกที่พี่สุเทพกับผมแล้วก็พี่เด๋อเนี่ยนะร่วมกันจัดขึ้นมาเพื่อเรื่องของการกุศลไปสร้างพระกันต่อนะไปดูแลพุทธศาสนากันต่อแล้วก็อันนี้พี่ตากิติศักดิ์เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้นำครูหมอหนังตะลุงนะมาเข้าร่วมงานร่วมกันด้วยครับผมปกติก็บอกต้องไปดูถึงภาคใต้เลยลงมาแล้วแต่นี้บอกว่าได้มีโอกาสนำมาเพื่องานครั้งนี้โดยเฉพาะคือเป็นครูนะฮะครูหมอเลยครับคือเวลาเป็นตัวเองตัวนำเลยนะครับเพราะว่าจะทำสิ่งไหนก็ตามครูบาอาจารย์จะช่วยจะส่งเสริมเติมเต็มให้เห็นนะครับแล้วก็บางท่านในช่วงพักก็จะได้มีโอกาสนะเข้าไปที่โรงทานกันด้วยที่บอกว่าท่านเจ้าวาดนะฮะวัดโพเผือกนะฮะพระอาจารย์ต้อมแล้วก็เนี่ยที่ขาดที่ไม่ได้พิธีอยากจะเห็นพันเอกยุทธพรสุวรรณภาสนะครับนะข้าราชการของคสช.ท่านเองท่านเป็นศิษย์มีครูเหมือนกันมาดูแลนะพร้อมกับคณะของท่านนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงพิธีพุทธาเทวาภิเษกนะคะพิธีพุทธาเทวาภิเษกนะที่รูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพิลาครับครับมีพระเจเจียอาจารย์นะครับค่ะทั้งหมด5รูปทั้งหมด5รูปด้วยกันนะมีหลวงพ่อเฉลิมค่ะเข็มทัดศรีค่ะเจ้าอาวาสวัดพระยาติการรามนะคะหลวงพ่อแม้นอาจารย์สัมปันโนนะคะเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่ออุดมค่ะพระครูวิชัยกิจจารักษ์เจ้าอาวาสวัดพิชัยสงครามนะคะพระครูพัทรกิจวิมลหรือพระอาจารย์ต้อมจากวัดโพเผือกนะคะครับพระครูสุนทรปรีชากิจหรือว่าพระอาจารย์แดงค่ะเจ้าวัดวัดเขาลังพัฒนาเนี่ยนะก็ทำพิธีนะเริ่มพิธีกันช่วงบ่ายๆใช่นะคะช่วงบ่ายๆด้วยกันถือว่าจริงๆนี่เป็นช่วงหน้าฝนผมนี่บนนะฮะแรงสินบนเยอะเลยครับฝนตกหรือเปล่าแต่ไม่เลยทั้งบอกกล่าวนะครับพระคุณฐานจอมอาจารย์แล้วก็หลวงปู่ศรีนะครับที่อยู่เหนือเขื่อนบางคลองนี่ศักดิ์สิทธิ์มากพอช่วงเย็นน่ะเย็นวันที่11เนี่ยฝนยังตกอยู่เลยค่ะแล้วถ้าตกมานึกว่านั้นจะเปียกแฉะเปียกชื้นหมดนะฮะรถราก็เข้าลำบากแล้วพื้นที่เนี่ยตรงที่ฐานองค์ท่านน่ะน้ำก็จะซึมด้านล่างก็จะเปียกมาด้านล่างเลยจะเปียกไปแต่วันนั้นครูหาได้ดูแลกันตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึง 2-3 ทุ่มเลยต้องทีมงานนี่ครับนะทีมงานเบลเกิลเนี่ยโอ้โหสุดครูและตัวเปียกนะรวมทั้งพี่น้อยของเรานี่คืออยู่ไงอยู่อย่างนั้นเหมือนกันเปียกคือเปียกทำคือทำนะฮะต้องใส่ถุงพลาสติกคลุมหัวค่ะแล้วก็ทำพิธีเช็ดองค์พระทำความสะอาดนะองค์พระนะครับชำระล้างสิ่งต่างนะนี่ท่านกำลังพิธีทองนะฮะการจุดธูปเทียนนะครับบูชาตู้พระธรรมนะครับพระมหานาคก็อยู่นะสี่รูปด้วยกันนะครับส่วนมหานาคนะครับส่วนมหานาคเวลาพุทธพิเศษเขาต้องมีพิธีอันเข้มขังนะแล้วเวลาดับเทียนชัยนะก็ต้องมีนะว่าจะลงตัวไหนดับขณะเวลาใดนะพระเจียจิตญาณที่เป็นผู้ดับเทียนชัยฉันจะทราบฉันจะรู้โอ้เห็นแล้วเราก็คือพิธีเราส่วนใหญ่นะเป็นพิธีเทวาซะเยอะแต่ว่าพิธีครั้งนี้เป็นพิธีแรกจริงๆเป็นพิธีที่เราเนี่ยมีความตั้งจิตตั้งใจนะครับก็คือก็ต้องหลายๆคนไม่มีโอกาสได้เห็นพิธีกันแบบนี้แล้วก็มีท่านเจ้าวาดวัดวังหินเขาเจ้าเอมนะครับท่านก็อธิษฐานจิตให้ด้วยหลวงพ่ออุดมนะครับท่านผู้ชมครับนะพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมนะ
ท่านเมตตาเรานะพิธีกรรมต่างเนี่ยเวลาบวงสรวงต่างว่าท่านเนี่ยผมเองก็ต้องเป็นเจ้าพิธีให้ท่านท่านเมตตาผมมาโดยตลอดปลูกแม่ยานางนึกว่าจะไปมั้ยปลูกแม่ยานางนี่ไม่มีที่ไหนเลยแล้วก็นี่ฮะพระจันทร์แดงนะครับที่พรุ่งนี้จะไปเจอที่วัดนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แฟนรายการหลากหลายที่จันทบุรีบ้างนะฮะกรุงเทพมหานครภาคใต้ภูเก็ตก็มีครับนี่หลวงพ่อเมียนนะครับหลวงพ่อแมนขออภัยนะครับนะฮะที่วัดต่างนอกวัดต่างนอกนะฮะเป็นพระเกจิชื่อดังเลยครับนั่นคือพิธีพุทธาเทวพิเศษนะรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูวิลาศแล้วก็รวมไปถึงวัตถุมงคลนะคะที่ทุกคนได้มีโอกาสได้เช่าบูชาร่วมกันนี่แหละก็เข้าพิธีร่วมกันแล้วก็มีพระบริหารจอมราชันนะท่านผู้ชมนะฮะรวมถึงสิ่งต่างที่เราได้ทำมาเป็นสินกำนันนะครับนะเป็นของฝันนะกำลังใจให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านแฟนรายการทุกคนได้ร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยนะครับเราจะได้ต่อยอดพระพุทธศาสนากันต่อไปเพราะโครงการเราเนี่ยดำเนินมาแล้วเราจะหยุดกลางคันก็ไม่ได้แล้วฮะนะจะมากบ้างน้อยบ้างหรือไม่มีก็ตามนะฮะเราก็ใช้สองมือของอัฐาสองขาไม่เลิกขึ้นด้วยกันผมก็เข้าใจนะเศรษฐกิจอย่างนี้นะฮะบางคนบอกอาจารย์ทำตรงนี้เหนื่อยใช่ครับผมเหนื่อยนะเพราะว่าปกติก็เหนื่อยอยู่แล้วก็ทำต่อไปไม่ว่าโครงการฟื้นคดีไปตอนนี้นะครับก็จะมีมานะมีมาบ้างแต่ว่าโครงการนะเด็กๆ เนี่ยยังคงรอคอยความช่วยเหลือกันอยู่นะอีกหลายต่อหลายชีวิตด้วยกันแล้วก็รวมไปถึงอีกหลายต่อหลายครอบครัวครับผมนี่หลวงพ่อเฉลิมหลวงเฉลิมนะครับหลวงพ่อเฉลิมนะจากวัดพระยาติการามเองพิธีเข้มขังพลังศักดิ์สิทธิ์นะครับนะนี่คือพระพุทธครับบรมครูที่ราบพระพุทธปฏิหารทั้งเป็นเงินทองนาคทั้งเป็นเหรียญเองก็ตามเนี่ยอยู่ในพิธีทั้งหมดแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆรวมทั้งหยก9ฉัตรที่พี่เด๋อดอกสะเดาพี่สุเทพอยุธยาทักษ์แล้วก็ครูอัฏฐาเนี่ยจะได้ทำร่วมกันนะฮะให้เป็นหนึ่งเดียวกันเราทำเพื่อต่อยอดนะสร้างกุศลนะเติมเต็มต่างโอ้โหทางน้ำมนต์ใหญ่ใหญ่มากค่ะแล้วก็สีทิศเลยครับอัคระเตโยธากำกับได้เข้าร่วมพิธีแล้วก็ได้รับน้ำมนต์กลับบ้านไปนี่เป็นการดับเทียนชัยนะเป็นการดับเทียนชัยนะซึ่งต้องบอกว่านะเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นครับเป็นพิธีโบราณเลยใช้ใบพลูใช่ไหมอาจารย์ใบพลูใบพลูเลยครับใบพลูในการดับหลวงพ่อเฉลิมนะคะเจ้าวาดวัดพระยาติการามนั่นเองก็พรรษานะพรรษามาพอสมควรค่ะแต่ว่าท่านก็ไม่ได้การชราภาพแต่ว่าท่านเมตตานะครับนี่ค่ะที่บอกว่าใช้ใบพลูในการดับเทียนชัยอาจจะมีคำสวดนะหรือว่าแต่พระคาถาที่พอลงตัวไหนท่านก็จะดับตรงนั้นต้องมีจังหวะจากคนด้วยน้ำมวยผมเพิ่งทราบจากท่านจริงๆอันนี้เราไม่รู้จริงๆนะฮะแล้วท่านก็จะนะพูดไปด้วยทำไปด้วยเป็นการสอนให้เรารับรู้นะครับคนที่อยู่ใกล้ก็รับรู้ก็จะมีโอกาสได้วัตถุมงคลต่างๆสิ่งที่เป็นเครื่องบูชาครูก็คือสักการะนะวัตถุมงคลต่างๆหรือแม้แต่ของใช้ที่ครูต้องใช้ประจำของช้างครูก็จะกุดนะสร้างพระเนี่ยนะครับขอบารมีท่านนะทุกท่านก็ได้มาได้มีโอกาสได้มากราบไหว้นะมาขอพรพรมน้ำพระพุทธมนต์นะคะครับพิจิตรเทพก็นะได้ประคับประคองนะผ่านครูนะฮะกับนะแล้วก็ได้รับยันจากพระเดชพระเจ้าพระอาจารย์ต้อมด้วยนะครับเป็นมงคลท่านก็จะเห็นนะหยกนะครับหยก9ชัดนี่เองนะครับครั้งแรกเลยนะครับที่ได้ทำพิธีนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะนี้ได้ทราบเรื่องราวความเป็นมามากกว่านี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเร็วๆนี้นะฮะพี่เด๋อดอกสะเดาค่ะอัจฉริยะด้วยนะอัจฉริยะนะครับเสียใช้ของเราจะมาออกรายการนะมีขำขันปนบุญกุศลนะฮะท่านเองภารกิจก็เยอะแยะวันนี้ก็มาอยู่กับเราจนนะฮะบ่ายคล้อยเลยนะฮะนะพระเกจิอาจารย์ต่างๆนะครับท่านก็มาประน้ำพระพุทธมนต์นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อนะให้ท่านทั้งหลายปวงแล้วก็ได้แจกนะฮะท้าวเวสสุวรรณให้ทุกท่านเลยแล้วก็ผ้าปิดตามาราบจากพระเดชพระเจ้าหลวงพ่อแดงพระอาจารย์แดงก็เมตตาให้กับศิษยานุศิษย์นะฮะไปรายการทุกคนตามสัญญาที่บอกผมมาที่มาแล้วคุ้มค่านะเห็นไหมเยอะมากท่านผู้ชมได้ทั้งน้ำมนต์แล้วก็ได้ทั้งลายเซ็นได้ทั้งธนบัตรฝันถุงได้ทั้งรอยยิ้มกลับไปได้อาหารที่อร่อยจากครอบครัวนะฮะค่ะของคุณกำนันเองลุงกำนันนะเชิญลุงทองนะครับนะมีแต่รอยยิ้มเห็นไหมฮะครับอิ่มบุญ
อิ่มใจอิ่มท้องครบเลยวันนั้นมีความสุขมากแล้วก็ทุกคนที่ได้จองนะคะได้บูชาเอาไว้รับกลับวันนั้นตามสัญญาน้องมวยรู้สึกน้องมวยตัวดำขึ้นมาปกติป่ะคือไปตากแดดกับผมด้านบนนะพร้อมทีมงานด้วยนะครับไม่ลงนะสู้แดดสู้ฝนคือเป็นวันนะแดดจะมายังไงฝนจะมายังไงเราสู้กันนะฮะเขาเรียกว่าสีทนได้เลยสีผิวนี่ทนได้นะงวยทนได้นะฮะบารมีครูบาอาจารย์แล้วเราทำเพื่อศาสนานะครับนะสิ่งต่างนะอันนี้ฮะมีรอยยิ้มไหมครับทุกคนก็มีรอยยิ้มผมไม่มีอารมณ์เสียนะครับนะฮะจนดูแลทุกคนคุณป้าข้างหลังจำได้ไหมยิ้มตลอดที่รู้ว่าแม่คุณชินกับมาพร้อมคุณลูกและได้กราบแรงมากได้กราบด้วยนะฮะไปไหนก็จะมาด้วยกันอันนี้ก็มีทั้งเจิมกระเป๋าสตางค์เราจะเห็นแต่ทั้งแฟนรายการใหม่ทั้งแฟนรายการเก่าหรือแม้แต่คนไม่เคยเจอเคยเจอก็มีสุดท้ายแล้วมารวมกันถ้ามารวมตัวชมก็ชมแล้วท่านจะทราบว่าติดใจก็มาอีกนะฮะอันนี้แหละเป็นได้มอบนะเรียนเชิญนะก็คือลุงกำไรวิทูลคุณแม่นะครับคุณแม่คุณแม่นิสาแล้วก็นะพี่น้อยเรามาเป็นประธานกิตติมศักดิ์ด้วยของมูลนิธิอาสาธรรมนะเป็นทางการแล้วนะครับมันก็มีนายช่างสุรพันธ์นายช่างสุรพันธ์นะฮะเป็นที่ขอบคุณนะครับจะดูแลกันนายทหารนะครับนะฮะผู้เป็นศิษย์มีครูหลากหลายท่านนะครับแล้วก็เจ้าของตลาดเซฟวันโคราชด้วยพร้อมทั้งคุณนายนะครับคุณนายนะผู้การท่านก็มากันคือมาแล้วมาเห็นแล้วก็มาเป็นพี่เป็นน้องกันครอบครัวใช่นะครับดูแลมาให้เกียรติในพิธีกรรมใหญ่เพราะว่าวันแม่แห่งชาตินะครับและมีทั้งรอยยิ้มร่วมกันแบบนี้ด้วยนะครับตึงฝังใจพวกเราปฏิหาริย์ครูบูชาพระปฏิหาริย์คุณแม่เหลือเขื่อนลำตะคองนะฮะเป็นการสมโภชครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวที่จะสมโภชต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมเรื่องของปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิใต้ฐานล่างแล้วก็บนฐานบนนะลุงกำนันท่านก็จะสร้างพร้อมกับคุณแม่นิสาเนี่ยเขาบอกว่าลงประเดิมใช้ละอีก 500,000 บาทวันนั้นเลยร่วมกันแล้วก็จะสร้างหลังคาทรงไทยขึ้นมาเพื่อไม่ให้ฝนนะมาเปียกองค์พระฐานล่างก็จะไม่เปียกเดี๋ยวปูนจะพังซะเพราะมูลค่าประมาณ12ล้านเนี่ยจะได้ไม่เสียหายไปนะครับจะดูแลกันอยู่กันไปแบบช่วยลูกช่วยหลานเลยนะแต่ว่าใครที่อยากจะเดินทางไปกราบไหว้นะคะพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันแวะเวียนผ่านไปในกราบไหว้ขอพรได้คุณสมโภชไปขอพรแล้วก็ปฏิหาริย์โดยเฉพาะน้องคนเล็กๆเนี่ยเด็กดูได้น้อยนะที่ต้องสูญสิ้นชีวิตแล้วนะฮะคุณหมอก็ลงความเห็นว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตแน่คุณแม่มาขอพรปั๊บเดี๋ยวฟื้นแหละมันเป็นเรื่องเขาบอกว่าบังเอิญไหมไม่ใช่บังเอิญแล้วนะฮะมันเป็นปฏิหาริย์พระจริงๆแล้วก็บุญบารมีที่น้องเขาเคยได้สร้างมาต่อยอดพุทธศาสนามาเนี่ยเนี่ยบุญเก่าของเดิมมันต่อยอดฉะนั้นใครที่มีทุกข์เนี่ยพึ่งพุทธะก่อนอย่าไปคิดเรื่องอื่นอะไรก็ตามนะแพ้พลังพุทธะพุทธะเหนือสิ่งใดนะครับ
นี้แหละนะคะแล้วก็นอกจากนี้ด้วยใครที่อยากที่จะร่วมกันในการเป็นเจ้าภาพนะคะกองกฐินซึ่งวัตถุมงคลเนี่ยทั้งหมดที่อาจารย์ได้มอบให้เนี่ยผ่านพิธีกรรมมานะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยรอบปีนี้เนี่ยตรงนี้แหละเราก็จะได้ร่วมกันไปสร้างโบสถ์กันต่อไปต่อยอดต่อบุญร่วมกันด้วยนะก็ยังสามารถโทรเข้ามาสอบถามทีมงานหรือว่าใครจะลงชื่อกันก่อนก็ได้เลยนะคะเรียกเป็นชุดวัตถุมงคลกองกฐิน999ที่อาจารย์ได้บอกนี่เองนะ0851293697แล้วก็0831997972นะคะสัปดาห์หน้าจะบอกว่าวัดไหนเมื่อไหร่แล้วคิวเดือนพฤศจิกายนปลายตุลาเนี่ยไม่ต้องมาคุยกับผมเสาร์อาทิตย์ผมไม่ไปไหนไปตามโบสถ์ตามวิหารเจอแถวนั้นจุดธูปเรียกก็ไม่ไปแล้วบอกว่าไปเจอกันที่ไหนโบสถ์เลยครับนะก็เดี๋ยวคงจะได้บอกกันคร่าวๆแต่ว่าเอาลงไว้ก่อนเลย30สิงหาคมที่วัดบ้านตาเสกศรีสะเกษนะครับใช่ค่ะแล้วหลังจากนี้ไปเดี๋ยวจะมาบอกกันว่าจะไปร่วมบุญกันที่ไหนได้บ้างแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยมาเป็นร่วมบุญร่วมกันได้ก็โทรเข้ามาสอบถามกับทางทีมงานได้เลยเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขเท่านั้นนะคะแต่ว่าช่วงหน้าเรื่องราวของตัวเลขเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นนะใครอยากจะรู้ว่าเลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายส่งผลกับตัวเองอย่างไรบ้างรีบส่ง SMS เข้ามาที่4221606ไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดๆแล้วก็มีโอกาสได้รับเหรียญพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันเนื้อลงยา3ท่านด้วยการรีบส่งมาที่4221606ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ